การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยมาเริ่มต้นวันดีๆกับเทคนิคการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นในช่วงแซสตรีกูรูยุทธและหนุ่มแอมวันนี้นะคะเขาจะมาพูดคุยถึงเกี่ยวกับเทคโนโลยีความสะดวกสบายของ All New Isuzu MiU X จะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับมาแล้วฮะซัสสตรีทครับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu ครับสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่กับ All New Isuzu MiU X ตัวใหม่โฉมใหม่ล่าสุดอยู่นะครับเราดูภายนอกภายในความหรูหราอลังการความปลอดภัยทุกอย่างไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยจะมาเจาะในเรื่องของความพิเศษกันหน่อยครับว่ามีความแตกต่างหรือว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามานอกเหนือจากระบบพวกนี้บ้างครับก็อยากจะเรียนว่าสิ่งที่ผมจะนำเสนอต่อไปนั่นคือส่วนที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆก็ได้ครับผมหรือจะเป็นแกดเจ็ตก็ได้นะครับขออนุญาตเริ่มต้นตั้งแต่อันนี้ครับกุญแจรีโมทครับกุญแจรีโมทที่ผมนำขึ้นมาตรงนี้ก็คืออยากจะสาธิตให้ดูว่าถ้าเราใช้ในส่วนของกุญแจตรงนี้เราทำอะไรได้บ้างเริ่มต้นตั้งแต่รีโมทเอนจินสตาร์ทครับผมอยากเรียนย้ำนะครับข้อที่หนึ่งก็คือท่านไม่จำเป็นต้องปิดแอร์รถยนต์ Isuzu ก่อนดับเครื่องยนต์เปิดแอร์ไว้เลยครับและตอนที่ท่านสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่เครื่องยนต์จะทำงานโดยที่ระบบปรับอากาศยังไม่ทำงานถ้าท่านจอดรถตากแดดไว้นี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์มากก็คือใช้รีโมทเอนจินสตาร์ทกดปุ่มล็อกแล้วก็กดปุ่มด้านบน3วินาทีครับแล้วท่านก็จะสั่งเครื่องยนต์สตาร์ทติดได้เลยโดยที่รถยนต์ยังล็อกอยู่สาธิตเลยนะครับ1ครั้งล็อกกดข้างบนครับเรียบร้อยครับและทันทีที่ท่านขึ้นรถยนต์ครับรถยนต์จะต้องสั่งดับเครื่องยนต์ก่อนนะครับทันทีที่เราขึ้นรถยนต์เราจะต้องปลดล็อกกดปลดล็อกเครื่องยนต์ก็ต้องสั่งดับเพื่อความปลอดภัยครับและเมื่อท่านขึ้นเป็นรถยนต์แล้วเข้าถึงจะสตาร์ทใหม่อีกหนึ่งครั้งนี่คือการที่จะทำให้รีโมทเอนจินสตาร์ททำงานพร้อมๆกับระบบปรับอากาศทำงานไปด้วยครับผมรถยนต์ที่จอดตากแดดนานก็จะไม่ร้อนนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นกับ All New Isuzu MiU X สิ่งต่อมาเป็นส่วนสำคัญของผู้ใช้รถครับนั่นหมายความว่ากระจกบานหน้าเป็นแบบ IR Cut เขาจะป้องกันในส่วนของรังสี Ultra Violet ที่เป็นในส่วนของ UVA แล้วก็ UVB แล้วก็ใกล้ๆกันครับนั่นคือในส่วนของระบบ Rain Sensing Wiper เป็นระบบที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติหลายๆครั้งฝนตกท่านอาจจะยังไม่ได้เปิดปัดน้ำฝนแต่ถ้าเขาสังเกตได้ว่ามีสิ่งที่มาเป็นน้ำฝนตกกระทบที่กระจกบานหน้าเขาก็สั่งปัดอัตโนมัติและรวมถึงสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเขาฉีดน้ำขึ้นไปที่ปนยางปัดน้ำฝนเลยก็คือจะไม่กระเด็นไปหาใครแล้วก็การใช้งานก็คือเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ปิดท้ายครับก็คือในส่วนของระบบความปลอดภัยขั้นสูงนะครับที่เราได้เกริ่นไปแล้วที่เราเรียกในส่วนของคำว่า ADAS ครับที่เราติดตั้งอยู่ที่กล้องคู่ด้านหน้าแต่สิ่งนี้นั้นก็คือเป็นสิ่งที่ตั้งในส่วนของปรับตั้งความเร็วอัตโนมัติใช้ชื่อเต็มนะครับว่า Full Speed Range Adaptive Cruise Control ก็หมายความถึงการปรับตั้งล็อกความเร็วอัตโนมัติถ้าเราปรับตั้งความเร็วที่ใดก็ได้ครับแล้วก็เป็นไปตามสภาพการจราจรทันทีที่การขับด้านหน้านั้นความเร็วต้องลดลงเขาก็จะชะลอความเร็วรถยนต์ให้โดยอัตโนมัติทันทีที่รถคันหน้ามีอัตราเร่งที่เพิ่มขึ้นรถเราก็เร่งขึ้นไปตามอัตโนมัติแล้วก็จะไปหยุดที่ความเร็วที่เราตั้งไว้อยากฝากเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าแก๊สเจ็ตที่กล่าวเมื่อครู่นั้นอยากให้ท่านเป็นผู้ทำแต่ตัว Full Speed Adaptive Cruise Control เนี่ยเขาช่วยท่านได้เหมือนกันยังไงก็ลองไปสัมผัสคันจริงๆที่โชว์รูมของ Isuzu ทั่วประเทศเลยก็แล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะฮะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับในช่วงแซสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu ครับผมวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X เรื่องราวดีๆแบบนี้เอต้องขอขอบคุณ All New Isuzu MiU X ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ด้วยนะคะZTV ตอ
อนนี้นะคะเออยู่ที่จางวางอิ่มเดอะไวท์พาโกด้าค่ะจะพาคุณผู้ชมมาทานอาหารอร่อยๆกันต้องบอกว่าที่นี่บรรยากาศสวยมากๆเป็นบ้านเก่าสมัยปลายรัชกาลที่6ที่มาดัดแปลงเป็นร้านอาหารอยู่ติดริมน้ำนะคะซึ่งมีทางอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์เลยค่ะไฮไลท์เด็ดอีกหนึ่งที่นะคะนั่นก็คือที่นั่งริมน้ำด้านล่างเรียกได้ว่าถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะมารบกวนโทรศัพท์มาจองก่อนเพราะว่าคิวยาวมากๆแต่รับรองว่าบรรยากาศดีคุ้มค่าสุดๆเลยล่ะค่ะและอาหารของที่นี่นะคะคุณผู้ชมเขาเสิร์ฟเป็นอาหารไทยแท้โบราณค่ะมีเมนูหาทานยากหลากหลายเมนูเลยนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชิมนี่ค่ะวางอยู่ตรงหน้าแล้วเริ่มที่อย่างแรกของว่างจางวางอันนี้จะเป็นผักหลากหลายชนิดมีทั้งใบเหลียงใบชะพลูนะคะใบยี่หร่าแล้วก็เอาไปชุบแป้งทอดทานกับน้ำจิ้มสุดพิเศษของทางร้านกรอบอร่อยมากน้ำจิ้มจะมีความเค็มมีความเผ็ดเล็กน้อยนะคะกลมกล่อมกำลังดีอร่อยมากๆค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นกุ้งแม่น้ำเผาค่ะไซส์3ตัวโลทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรของทางร้านนะคะกุ้งจะหวานมากแล้วก็น้ำจิ้มเขาเด็ดมากครบรสจริงๆค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นปูหล่นเป็นสูตรโบราณแท้ๆซึ่งจะไม่ใส่น้ำส้มสายชูไม่ใส่น้ำมะขามเปียกนะคะแต่จะใส่เป็นกะปิแทนเสิร์ฟมาพร้อมกับผักสดแบบหลากหลายชนิดเลยค่ะมันมีความเค็มของปูมีหวานด้วยมีมันด้วยครบรสมากๆเลยล่ะค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นผัดแม่สายบัวรอเกอร์ความพิเศษของเขาคือเขาผัดกับมันกุ้งเลยนะคะสายบัวกรุบกรอบสดมากๆนะคะเอ๊ะว่าเมนูนี้น่ะถูกปากคนไทยนะคะแล้วโดยเฉพาะเด็กๆเพราะว่ารสชาติกำลังดีมากๆค่ะอย่างต่อมานะคะเป็นเมนูที่หาทานยากกับแกงรันจวนมาลองชิมกันเลยนะคะหอมมากๆก็คือพวกสมุนไพรไทยๆนะคะคุณผู้ชมพอซดไปนี่แบบอร่อยครบรสมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบทานอาหารไทยแท้สูตรโบราณหาทานยากต้องห้ามพลาดที่จางวางอิ่มเดอะไวท์พาโกด้าการเดินทางก็หาไม่ยากด้วยนะคะเพราะว่าร้านตั้งอยู่ที่เชิงสะพานพระราม4นะคะอยู่ในซอยวัดบางจากคุณผู้ชมตรงเข้ามาประมาณ150เมตรก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บๆในแซ่บทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะช่วงนี้หนุ่มแอมและน้องเอิร์ธปริศจะพาผู้ชมไปสัมผัสยนต์ตระกรรมสุดหรูของ Ford Mustang รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ55ปีจะสวยงามขนาดไหนนั้นตามพวกเขาไปแซ่บกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับน้องเอิร์ธครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรา2คนนะฮะอยากจะชวนคุณผู้ชมที่ดูรายการแซดทีวีอยู่มารีวิว Ford Mustang GT V8 5000cc ครบรอบ55ปีของ Ford นั่นเองสเปคเป็นไงบ้างครับน้องเอิร์ธครับเป็นคนที่ชอบวงการยานยนต์มอเตอร์สปอร์ตอยู่แล้วช่วยรีวิวช่วยอธิบายให้พี่ฟังหน่อยครับเป็นเครื่อง5ลิตร V8 ครับผม449แรงม้าเลยนะครับ449แรงม้าไม่มีเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องเนเชอรัลแล้วแรงบิดเหรอฮะ620นิวตันเมตรแล้วก็ขับเครื่องล้อหลังด้วยนะฮะมาในส่วนด้านหน้านะครับมุมมองด้านนี้หลายคนเห็นก็คงจะคิดคล้ายๆกันคือด้วยความโหดความดุความดิบนะครับโลโก้ชัดเจนนะน้องเอิร์ธอธิบายนิดนึงครับตัวนี้เป็นไงบ้างฮะโลโก้ Mustang นี่เป็นม้านะครับเป็นซิกเนเจอร์ของ Mustang เลยถ้าเราสังเกตนะครับจะไม่มีโลโก้ Ford เลยในรถ Mustang เนี่ยคือจะเป็นโลโก้แบบนี้ทั้งหมดเลยใช่มั้ยครับแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยใช่โปรเจคเตอร์เค้าเรียกกันว่าโพนี่เทลไลท์จะเป็นไอคอนของ Mustang มันคือยังไงฮะเส้นสาย3อันเนี่ยครับแล้วก็เจ้าไฟ LED อันใหญ่อันเดียวเลยคือรวมอยู่ในโคมโคมเดียวกันเลยใช่ไหมครับแล้วก็เจ้า Mustang เนี่ยครับพี่แอมเขาเปลี่ยนแม็กใหม่เป็นขอบ19นิ้วครับสีดำมันดูดุมากเลยนะผมใช่ดูเข้ากับโทนสีมากๆอันนี้คือให้มาตามสเปคโรงงานเลยนะครับด้านหลังโลโก้ GTสเปคบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นตัวไหนแล้วก็จะเป็นในเรื่องของไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟเบรกใช่ครับเป็นแบบสีขาวเลยนะแต่ว่าเปิดออกมาแล้วก็จะเป็นแสงสีส้มแล้วก็ไฟเบรกก็จะเป็นสีแดงสีแดงแล้วก็มีท่อไอเสียใหม่ตีตัว55ปีนะครับเพิ่มมาเป็นท่อไอเสียเปลี่ยนให้4โหมด Quiet Normal Sport แล้วก็ Track ครับในเรื่องของเสียงท่อใช่ครับใน
ในส่วนห้องโดยสารนั่ง2คนนี้สบายด้านหลังเนี่ยก็สามารถนั่งได้เหมือนกันนะในส่วนตรงนี้เนี่ยมีความกว้างความสบายแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวครบรอบ55ปีของ Ford Mustang นะครับเขาก็จะมีเป็นสัญลักษณ์ของ Mustang แล้วก็เขียน55 years คันนี้ให้เป็นเบาะเล็กของโลกมาเลยนะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะฮะเบาะตัวนี้ได้ในเรื่องของความอบกระชับฟิลเหมือนรถแข่งแต่ก็ยังได้ความสะดวกสบายในการขับขี่ด้วยครับแล้วก็ตัวอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆครับเช่นอินโฟเทนเมนต์อะไรอย่างนี้เขาจะมี Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay อะไรอย่างนี้มาให้เลยครับในการเสียบสายเข้าไปแล้วก็ต่อเข้าโทรศัพท์เล่น Spotify เปิด Google Map อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีโหมด Drive Mode 5โหมดเลยนะครับมี Normal Sport Track Drag แล้วก็ Snow อะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้นะฮะจะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแต่ก็จะมี Pedal Shift นะครับเลือกขับได้ถึง10สปีดเลยนะแล้วก็พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเรียกว่าการใช้งานในเรื่องความสะดวกสบายครบครันเลยทีเดียวตัวท่อเนี่ยครับมีถึง4โหมดนะครับเริ่มจากที่ Quiet เลยครับก็จะเงียบๆเลยครับแล้วก็ไปที่ Normal ครับจะดุขึ้นเลยนะครับแล้วก็มีสปอร์ตครับแล้วก็ไปที่โหมดดุสุดครับโหมดแทร็กในแต่ละโหมดนะครับถ้าหากว่าคุณเป็นคนขับคุณนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าในแต่ละโหมดที่เขาให้มาเปลี่ยนเสียงท่อ4แบบมีความรู้สึกแตกต่างแน่นอนครับเป็นไงบ้างครับน้องเอิร์ธครับกับ Ford Mustang คันนี้ที่เรียกว่าครบรอบ55ปีนะฟีลลิ่งความรู้สึกของน้องชอบไหมชอบครับด้วยความแรงของเจ้าคันนี้นะหลังติดบอร์ดครับเวลาเหยียบเนี่ยแล้วก็ภายในนี่มีความไฮเทคคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับอยากจะไปเจอตัวจริงอยากไปลองขับดูก็ติดต่อไปที่ Ford ได้เลยใช่ครับมี2รุ่นนะครับมีตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องที่เล็กกว่านี้ก็คือเป็นตัวของ EcoBoost นั่นเองครับวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมแล้วก็น้องเอิร์ธนะครับแล้วเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ